ตอนผมวัยรุ่นเนี่ยปวดที่อัณฑะหลายวันแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอครับแล้วมันหายไปเองไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าขอบคุณครับเพียโคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้ตอนผมวัยรุ่นเนี่ยปวดที่อัณฑะหลายวันแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอครับแล้วมันหายไปเองไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าขอบคุณครับถ้าเป็นตอนวัยรุ่นแล้วก็เป็นแล้วปวดอยู่หลายวันแล้วหายไปเองตอนนี้น่าจะบอกยากแล้วค่ะแต่ว่าอันที่ต้องระมัดระวังก็คือพวกโรคหัดทางถุงอะไรตระกูลนั้นน่ะที่มันมีติดเชื้อในวัยเด็กแล้วมันก็แบบทำให้มีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของเป็นหมันได้กับคนที่เป็นวัยรุ่นแล้วออกกำลังกายแต่ว่าไม่ชอบใส่กางเกงชั้นในก็มีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของพวกไส้เลื่อนหรือว่าตรงไอ้ขั้วของอัณฑะมันบิดอย่างเงี้ยได้นั่นจะเป็นปัญหาได้แต่สมมติว่าถ้าเกิดมันบิดปุ๊บแล้วมันคลายออกได้เองมันก็หายไปเองก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เอาเป็นว่าถ้ามันเป็นตั้งแต่ตอนวัยรุ่นเมื่อนานมาแล้วแล้วตอนนี้ก็ฟังก์ชันอย่างอื่นได้ปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะไม่น่าทำให้เป็นหมันหรือว่าเป็นไส้เลื่อนหรือว่าเป็นโรคอะไรที่แบบมันอันตรายร้ายแรงไม่น่าเป็นอะไร